ข้าวแกง10บาทเฮ้ยแม่เป็นไงยังมีอยู่จริงจรอ๋อบัจจุบันเนี้ยต่อให้เงินน้อยเราก็ยังมีข้าวกิน yes อ่านะฮะข้าวแกง10บาทครับนะฮะเขาเสิร์ฟอยู่ในกระทงใบตองนี่โอ้ยน่ารักนะที่เห็น <ไอ S 1> นี่<ด>ไม่ได้ไว่าสัมภเวษสีแต่เป็นไอเดียผมชอบนะเก๋ดีเก๋นะเท่น,นะฮะผมเห็นนะผมต้องสั่งกินเนี่ยนะฮะขายอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟหนองปลาดุก จังหวัดราชบุรีนั่นเองนะครับ10บาทนะคุณ10บาทนี่แบบได้1อิ่มนะหนึ่งอิ่มไม่ใช่แบบว่าน้อยจนแบบว่าไม่รู้สึกอะไรเลยนะฮะนะฮะคนขายชื่อว่าป้าน้อยนี่คุณดูดิอ่ะอ่เยอะไปละป้าน้อยแต่ให้เยอะเออป้าน้อยแต่ให้เยอะอายุป้าฮะหกสิบแปดตามไปครับเพราะว่าใกล้แล้วนะครับก็เป็นเจ้าของร้านนะครับชื่อว่าข้าวแกงกระทงป้าน้อยนะครับป้ายืนยันบอกว่าจะขายส0บาทไปเรื่อยๆเพราะว่าสงสารลูกค้าที่ขึ้นรถ รถรถโดยเนียยย่ยรถโดยสารรถไฟอะ่ะคือเน้นลูกค้าจากรถไฟอ,ะอ่ะนะฮะบอกว่าคือขายมา60ปีแล้วนะฮะหลักๆมี4อย่างก็คือว่ามีแกงเขียวหวานมีแผนงเนื้อแนงหมูแล้วก็ไข่พะโลนะฮะนะฮะขายตั้งแต่กระทงละ50สสตางค์ คุณที่ดูขายมาก,กี่ปีหูห้าสิบสตาค์กว่าจะมาถึง10บาทอะขายมาก,กี่ปีอะคือขยับตามของที่ราคาแพงขึ้นเงนี้ยหรอคือน่ารักมากใช่ใช่แต่ว่าป้าเขาใช้วิธีแบบว่าแบบ,แบ,บอะดัปอะไรไปเรื่อยๆอนะเช่นแบบว่าช่วงนี้เนื้อหมูแบบว่าง่าหน่อยอะแพงเมื่อก่อนใช้พะโลหมูสามชั้นนี้ใช่ไหมเ,<อ>เขาก็เปลี่ยนมาเป็นเอ่อเป็นคากิเอออะไรแบบนี้ก็ยังมีตัวเนื้อหมูให้ได้กินอยู่บ้างนะครับขาย7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงเย็นนะฮะหน้าสถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุกนั่นเองู ราชบุรีนะคะก็เผื่อใครแวะไปแถวนั้นก็อุดหนุนป้าน้อยที่ให้เยอะได้ดูดีนะแล้วดูเป็นพอไปใส่กระทงเหมือนกดูรักโลกด้วยนะพี่กอล์ฟเนาะหูน่าทานมากดีมากเลยเป็นไอเดียดีๆนะคะที่คือเห็นใจลูกค้าล่ะต่างคนต่างแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะพึ่งเหลือสู้เพึ่งป่ากันไปใช่เออมันมันเป็นเรื่องของน้ําใจเลยนะปัจจุบันนี้นะทเาต้องยอมรับนะครับว่าก็คือมันก็ข้าวของบางอย่างมันก็แพงะนะจะซื้อมันต้องคิดเยอะคิดมากหน่อยคนที่พอจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยๆกันไปคค่ะะะนรับ